เหมือนได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งสำหรับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกซึ่งเป็นแนวคิดของเกมฟาดแข่งรายการใหม่ที่ได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเมื่อ2ปีก่อนและเคยมีทีมลูกหนังระดับหัวแถวของทวีปยุโรปร่วมเป็นโต๊ะผู้ก่อตั้งมากถึง12สโมสรเลยด้วยไล่ตั้งแต่6ทีมชั้นนำจากเกาะอังกฤษนั่นก็คืออาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมถึงอีก3ทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนั่นก็คือยูเวนตุสเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานตบท้ายด้วยอีก3ทีมจากสเปนนั่นก็คือแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนารวมถึงเรอัลมาดริดด้วยเช่นกันแต่ว่าต้องจำใจล้มเลิกตั้งแต่ตอนเปิดตัวได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเพราะถูกมองว่าเป็นลีกนายทุนที่เกิดจากการรวมตัวของพวกทีมใหญ่ๆซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองมากกว่าการคำนึงถึงเรื่องของเกมลูกหนังจึงโดนกระแสต่อต้านจากทั่วทุกสารทิศทำให้หลายๆสโมสรที่ได้ร่วมก่อตั้งต้องตัดสินใจถอนตัวกันเป็นแถวเพราะถูกแฟนบอลของตัวเองรวมตัวกันประท้วงเพื่อไม่ให้ทีมปวดไปเข้าร่วมสังฆกรรมด้วยจึงเหลือเพียงแค่2ทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนนั่นก็คือเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาเป็นแกนหลักกันต่อไปแถมยังโดนหมายหัวจาก2องค์กรยักษ์ใหญ่นั่นก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA รวมถึงสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าซึ่งพร้อมใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อไม่ให้การแข่งขันรายการนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งนั่นเองทำให้บริษัทยูโรเปียนซูเปอร์ลีกหรือ ESCL ในฐานะผู้ก่อตั้งซึ่งยังคงมีเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาเป็นโต๊ะโผใหญ่และ A22 Sport Management ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันได้ยื่นเรื่องไปถึงศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปหรือ ECJ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021เพื่อฟ้องร้องฟีฟ่าและยูฟ่าในข้อหาผูกขาดเกมฟุตบอลซึ่งขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือ EU นั่นเองเพราะเห็นว่าทั้ง2องค์กรดังกล่าวได้รับเหมาการจัดแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆในแบบที่ใช้อำนาจของตัวเองเพื่อปิดกั้นไม่ให้องค์กรอื่นๆได้จัดเกมฟาดแข้งในรูปแบบแปลกใหม่ขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นโดยมีเป้าหมายหลักคือการสลายการผูกขาดของทั้ง2องค์กรลูกหนังดังกล่าวและจะได้ก่อร่างสร้างซูเปอร์ลีกขึ้นมาเพื่อประชันกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของยูฟ่าและถือว่าเป็นเกมฟาดแข้งรายการใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรยุโรปอยู่แล้วด้วยแต่ว่าพวกทีมใหญ่ๆที่ได้ร่วมก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเคยมองว่ายูฟ่าจัดสรรปันส่วนเรื่องของรายได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะเงินจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรวมถึงเงินรายได้จากผู้สนับสนุนต่างๆเป็นต้นจึงเป็นที่มาของการคิดก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเพื่อจะได้แบ่งรายรับกันแบบไม่ต้องผ่านยูฟ่าในฐานะโต๊ะผู้จัดการแข่งขันที่มีการหักเงินรายได้ส่วนแบ่งของพวกเขาแล้วนำเข้าองค์กรของตัวเองแบบไม่ต้องลงทุนอะไรกันมากนักเลยด้วยทั้งนี้ศาลยุติธรรมแห่งสภาพยุโรปได้มีคำตัดสินออกมาแล้วในช่วงหลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า943วันเลยทีเดียวโดยระบุเอาไว้ว่ายูฟ่าและฟีฟ่าไม่สามารถขัดขวางการก่อตั้งเพื่อจัดการแข่งขันซุปเปอร์ลีกเพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันของสหภาพยุโรปนั่นเองทำให้บริษัทยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมองว่าเป็นชัยชนะของพวกเขาทันทีและมีการประกาศฟอร์แมตใหม่ออกมาเพื่อใช้เป็นรูปแบบการแข่งขันที่คาดว่าจะเริ่มก่อตั้งในปี2025เป็นต้นไปโดยยูโรเปียนซูเปอร์ลีกจะมีทีมร่วมฟาดแข้งมากถึง64สโมสรและจะแบ่งออกเป็น3ดิวิชั่นซึ่งจะมีการเลื่อนชั้นและตกชั้นด้วยเช่นกันไล่ตั้งแต่ลีกสูงสุดนั่นก็คือสตาร์ลีกมี16ทีมโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมตามมาด้วยโกลีกมี16ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมและปิดท้ายด้วยบูลีกมี32ทีมแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ8ทีมโดยแต่ละสโมสรจะได้รับการการันตีว่าจะมีโปรแกรมลงเตะฤดูกาลละ14เกมซึ่งจะแบ่งออกเป็นเกมนัดเย้าในบ้าน7นัดและออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนอกบ้านอีก7นัดส่วนทีมลูกหนังที่สามารถทำอันดับเกาะกลุ่มหัวแถวในลีกต่างๆจะได้ผ่านเข้าไปเล่นนอกน็อกเอาท์แบบในศึกฟุตบอลถ้วยเพื่อตามหาทีมแชมป์ของแต่ละลีกกันต่อไปแม้จะเป็นภาพที่ดูออกมาสวยหรูแต่ปัญหาก็คือยูโรเปียนซูเปอร์ลีกในรูปแบบใหม่กับไม่ได้รับการตอบรับในวงกว้างเพราะบรรดาทีมลูกหนังระดับยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรปต่างพร้อมใจกับประกาศจุดยืนว่าจะไปเข้าร่วมฟาดแข่งด้วยนั่นเองโดยเฉพาะ6ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกไล่ตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลรวมถึงท็อตแนมฮอตสเปอร์แม้ว่าทั้ง6ทีมดังกล่าวจะเคยมีชื่อเป็นทีมร่วมก่อตั้งมาก่อนก็ตามนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษได้แสดงทีท่าว่าพร้อมออกมาตรการเพื่อขับไสได้ส่งทีมลูกหนังในศึกพรีเมียร์ลีกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซุปเปอร์ลีกออกไปจากสารบบของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีแบบตัดหางปล่อยวัดไปเลยเพราะมองว่ายูโรเป็นซุปเปอร์ลีกเป็นเรื่องของธุรกิจที่เน้นแต่เงินเงินทองทองและจะทำลายวัฒนธรรมฟุตบอลที่เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการสร้างชุมชนจากทุกภาคส่วนนั่นเองแม้ว่าคำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปจะเป็นใจให้กับยูโรเป็นซุปเปอร์ลีกได้ฟื้นคืนชีพเพื่อเดินหน้าไปต่อได้เลยแต่ยังคงต้องใช้เวลาปลุกปั้นกันอีกพอสมควรเพราะว่าพวกทีมใหญ่ๆไม่เอาด้วยนั่นเองจึงมีโอกาสรับประทานแฮลอีกครั้งได้เหมือนกัน
แต่ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไป